สวัสดีค่ะสบายดีไหมคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถามไพ่กันนะคะว่างานที่คุณสมัครไว้คุณมีเกณฑ์จะได้หรือเปล่าคะนะคะสำหรับคนที่เปลี่ยนงานใหม่นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะอันนี้ขอมีไพ่สองกองนะคะโอเคไพ่กองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งนะคะโอเคไพ่กองที่สองนะคะค่ะเลือกนะคะไพ่กองที่หนึ่งและไพ่กองที่สองนะคะโอเคสำหรับไพ่กองที่หนึ่งนะคะ Angel Number อย่าลืมไป Google Search ดูนะคะว่า Angel ต้องการจะบอกอะไรคุณนะคะไพ่กองที่หนึ่งนะคะหมายเลข550นะคะโอเคเอาปากกามาจดแป๊บหนึ่งนะคะ550โอเคนะค่ะก่อนอื่นต้องขอทราบพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออัญเชิญไพ่นะคะบริสุทธิ์วิญญาณของไพ่นั้นเข้ามาทํานายนะคะขอคําแนะนําจากไพ่นะคะว่าคนที่เลือกกองที่1นั้นมีเกณฑ์จะได้งานที่เขาสมัครไว้หรือเปล่านะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะขออ่านพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่1ด้วยนะคะขอไพ่ช่วยบอกทีนะคะขอบคุณค่ะไพ่ช่วยบอกทีนะคะโอเค the world โอเคไพ่ the world ค่ะใบที่สอง four of cups ค่ะใบที่สาม hangman diverse reverse นะคะแล้วก็ page of pentacles โอเคสำหรับพลังงานของคุณนะคะคุณเพิ่งจบจากดราม่านะคะมานะคะแล้วก็ชีวิตของคุณตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะคุณก็อยู่ในช่วง Four of Cups นะคะ Four of Cups โอเค Four of Cups ก็เหมือนกับเสียดายนะคะสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะติดอะไรอาวรณ์อยู่บ้างนะคะกับอดีตที่เพิ่งจบไปนะคะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณไม่เสียดายแล้วนะคะเพราะว่าแฮงแมนนี้รีเวิร์สนะคะยืนขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าคุณนั้นมีการตื่นรู้และมีความเข้าใจและมีความกระจ่างแจ้งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วนะคะและคุณพร้อมที่จะเริ่มใหม่นะคะและอย่าลืมนะคะการเริ่มต้นใหม่ของคุณนั้นจะนำคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จนะคะเพราะว่ามีไพ่ The World ขึ้นมาใบแรกเลยนะคะยินดีด้วยค่ะสำหรับการเริ่มต้นใหม่คุณนั้นจะได้เริ่มงานใหม่นะคะงานใหม่นี้จะมีความมั่นคงกับคุณนะคะpage of pentacle นะคะไพ่บอกว่าอย่างนั้นนะคะโอเคเรามาดูนะคะว่าเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอไพ่ช่วยบอกทีนะคะขอไพ่ช่วยบอกคนที่เลือกกองที่1ทีนะคะค่ะตอนนี้นะคะeight of pentacle ค่ะKnight of Cup นะคะ Queen of Cup okay. และ Three of Cup โอ้โหไพ่แรงมากแล้วก็ออกมาดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ Eight of Pentacles นะคะงานที่คุณสมัครไปนั้นนะคะเขากำลังพิจารณานะคะด้วยความขมักเขม้นนะคะเนื่องจากว่ามีอาจจะมีคน
สมัครเข้าไปนั้นมากมายนะคะแต่ว่าเขากำลังพิจารณาคุณสมบัติของคุณอยู่ด้วยความขมักเขม้นนะคะตอนนี้เนี่ยใบสมัครของคุณนั้นและการพิจารณาของเขานั้นอยู่ที่8เหรียญนะคะใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะคะอีกไม่นานนะคะเขาจะเรียกคุณไปสัมภาษณ์นะคะแล้วคุณจะได้มีหัวใจที่มีความสุขนะคะ Knight of Cup นะคะคนที่เป็นนายจ้างใหม่ของคุณนะคะจะนำความสุขความยินดีมาให้กับคุณนะคะ Queen of Cup นะคะคนที่คุณไปดีลด้วยนะคะมีความเสน่หากับคุณนะคะคุณได้เข้าตากรรมการนะคะและในที่สุดคุณจะได้เฉลิมฉลองนะคะว่างานนี้นะคะ Three of Cups นะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่นี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองแล้วก็ได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะคะอาจจะเป็นงานระดับนานาชาติก็ได้และติดต่อคนมากมายนะคะคุณอาจจะอยู่ด้านหน้าขององค์กรก็ได้นะคะนี่คือไพ่พื้นฐานที่บอกเรานะคะขอบพระคุณไพ่มากค่ะเรามาดูไพ่อีกกองนะคะเป็นไพ่ออราเคิลนะคะไพ่ช่วยบอกทีค่ะออกมาหลายใบจริงๆสัปดาห์นี้จะร่วงหลายใบใช้วิธีนี้โอเคเวทใจเย็นๆนะคะเขายังไม่ได้เรียกคุณนะคะเวทไพ่บอกให้รอก่อนนะคะรอการสัมภาษณ์นะคะรอเขาพิจารณาอยู่ก็สอดคล้องกันนะคะกับEight of Pentacles อันนี้นะคะ8เหรียญนะคะ Recovery นะคะก็คุณอาจจะเคยเจ็บมาจากที่ทำงานเก่านะคะไพ่แนะนำว่าให้คุณรักษาใจรักษากายนะคะรักษาความคิดจิตใจคุณไว้นะคะคิดบวกนะคะแล้วก็พักผ่อนสบายๆนะคะรองานใหม่รอโอกาสใหม่นะคะเพราะว่างานใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้ความสามารถพิเศษนะคะ choose a new directions นะคะก็คือไพ่บอกให้เลือกเส้นทางใหม่นี้นะคะอย่ากลับไปเส้นทางเก่านะคะและไพ่ก็ตอบว่า yes นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ไพ่ใบหมายถึงว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่นี้นะคะเพราะว่าไพ่บอกอย่างนี้นะคะค่ะขอสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่จะแนะนำอย่างไรหรืออะไรยังไงนะคะโอเคเราไม่แน่ใจว่าไพ่จะพูดอะไรนะคะขออีกนะคะนิดนึงนะคะขอไพ่ช่วยกรุณานะคะโอเคสิบเหรียญค่ะสิบเหรียญ นะคะคุณจะได้พบความสุขความมั่นคงนะคะงานนี้จะมีความมั่นคงนะคะสิบเหรียญเลยนะคะ financial security for yourself นะคะก็คือความมั่นคงทางด้านการเงินของคุณ and your family และครอบครัวของคุณก็จะได้รับผลประโยชน์อันนี้ด้วยนะคะ inheritance and retirement นะคะงานนี้ก็คุณก็จะได้สวัสดิการต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษียณหลังเกษียณนะคะ peace and contentment in life คุณก็จะได้พบความสงบสุขสงบใจนะคะแล้วก็ความพึงพอใจในชีวิตนะคะถ้าคุณได้งานนี้นะคะถ้าคุณเลือกเส้นทางนี้เส้นทางใหม่นี้นะคะ honoring family traditions คุณก็จะได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับวงตระกูลของคุณด้วยนะคะ pride in the family tree นะคะก็ครอบครัวก็จะภาคภูมิใจในตัวคุณด้วยนะคะ passing on knowledge ความรู้ของคุณที่มีอยู่ก็จะได้เอาออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับองค์กรใหม่นะคะโอเคขอบคุณไพ่ค่ะต่อไป sensitive อันนี้ page of cup นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะในสิ่งทำในสิ่งที่คุณรักนะคะ sensitive open hearted in experienceMoody message regarding relationship, new emotion, emotional experiences, a romantic encounter, social invitation, or events heighten
psychic ability โอเคคุณยังจะได้มีโอกาสใช้นะคะพลังจิตถ้าหากว่าคุณมีนะคะคุณน่าจะได้ใช้พลังจิตหรือว่าความคิดความเข้าใจคุณเป็นคนเซนซิทีฟใช่ไหมคะคุณจะได้ใช้กับงานนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่ว่าอย่างนั้นหรือคุณอาจจะได้พบรักใหม่ด้วยก็ได้นะคะพบกับสิ่งใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะคะที่เชิญคุณเข้าไปในสู่สังคมนี้นะคะโอเคงานนี้เป็นงานที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะคะเพราะว่าไพ่บอกว่า inexperience นะคะก็เป็นไปได้นะคะเป็นงานที่คุณไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าเขาจะให้โอกาสคุณนะคะเพราะว่าคุณทำได้หลายอย่างนะคะโอเคคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะและงานนี้เป็นอย่างไรบ้าง taking the next step taking the next step โบลิเดียเงียบๆลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอา taking the next step bold and ambitious choices นะคะก็ให้ไพ่แนะนำนะคะคุณจะต้องมีความกล้านะคะให้กล้าที่จะ take the next step ก็คือ เลือกคว้าโอกาสนี้มานะคะ bold and ambition choices ต้องกล้าหาญและทะเยอทะยานในการเลือกตัวเลือกนี้นะคะ partnering with others who share your dreams โอเคแล้วก็เป็นหุ้นส่วนกับความฝันกับผู้อื่นนะคะช่วยเหลือผู้อื่น expanding your plans แล้วก็ขยายแผนการในชีวิตของคุณนะคะแผนงานต่างๆ continue to move forward นะคะก็คือให้คุณมุ่งหน้านะคะเดินต่อไปนะคะและโอเคอันนี้3 4ถ้วยโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะไพ่เตือนบอกว่าหรือว่าให้คำแนะนำนะคะสี่ถ้วยบอกว่า failing to recognize a magical opportunity missing the point the distraction of daily life discontentment or boredom lost in your own world wake up นะคะก็คือไพ่บอกว่าให้คุณตื่นได้แล้วนะคะตื่นจากความเสียดายในอดีตตื่นจากความสูญเสียในอดีตนะคะไม่ต้องไปคิดให้มันเกิดพลังลบอีกต่อไปนะคะคุณเริ่มต้นใหม่นะคะคว้าถ้วยหนึ่งนั้นที่เขากำลังจะเสนอคุณนะคะไม่ต้องคิดถึงเรื่องเก่าแล้วให้เดินหน้าต่อไปนะคะเห็นไหมคะไพ่แต่ละอันที่เปิดออกมานั้นมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันมากนะคะคุณอาจจะไปเจอกับสถานการณ์ที่เป็นดราม่าไครซิสนะคะที่มันไม่คาดหวังมาก่อนนะคะแล้วมันทำให้คุณนั้นต้องหยุดพักกับความสัมพันธ์หรือไม่ก็จบไปนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าคุณจะพบสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนนะคะคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่คุณจะได้เฉลิมฉลองคุณจะได้พบกับคนใหม่ๆนะคะค่ะก็นะคะแหมไม่อยากจะหยุดเลยโอเคเส้นทางใหม่นี้นะคะเหมือนกับความมั่งคั่งนั้นได้หล่นทับคุณนะคะคุณจะพบคนที่มีความเก่งมีความสามารถนะคะสิ่งนี้ก็จะเป็นผลกำไรจากการทำงานใหม่ของคุณนะคะ an exciting career opportunity a lucrative contract significant purchases like a home or vehicle นะคะคุณจะได้เซ็นสัญญาด้วยนะคะในงานใหม่นี้นะคะงานนี้เป็นโอกาสนะคะคุณจะโชคดีที่ได้งานใหม่นี้นะคะ an exciting career opportunity เป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะน่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็ contract ก็ดีด้วยนะคะเป็นก็นานหน่อยนะคะระยะยาวนะคะแล้วก็คุณก็จะได้มีโอกาสที่จะซื้อรถใหม่ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะได้ซื้อที่พักใหม่ด้วยนะคะคุณจะมีเงินเพียงพอที่จะซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถใหม่ด้วยได้ด้วยนะคะไพ่ว่าอย่างนั้นนะคะโอ้โหดีมากๆเลยนะคะสำหรับพลังงานของคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะต้องขอจบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอ
เอาใจช่วยทุกท่านนะคะที่แสวงหางานใหม่และยังรอคอยอยู่นะคะไพ่กองที่หนึ่งนั้นประสบความสำเร็จนะคะที่จะได้งานที่คุณรอคอยนะคะและก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะรอกระบวนการของเขาก่อนนะคะไม่นานนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูไพ่กองที่สองกันนะคะดิฉันต้องขออภัยสุนัขดิฉันไม่ชอบให้ดิฉันพูดดังนะคะเพราะดิฉันพูดเบากับสุนัขมาตลอดแล้วก็เขาก็นอนหลับอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็รำคาญเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะโอเคหรือว่าอาการอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ขอไพ่ชวนพลังงานของคนที่เลือกกองที่สองเข้ามาด้วยค่ะขอวิญญาณบริสุทธิ์เมตตากรุณาเปิดความกระจ่างในการทํานายนี้ด้วยนะคะขอไพ่ช่วยแนะนําด้วยนะคะไพ่กองที่สองนั้นแองเจิลนัมเบอร์ต้องการพูดอะไรนะคะขอให้คนที่อยู่ดูไพ่กองที่สองนะคะเลือกไพ่กองที่สองนั้นได้ไปเปิดใน Google ดูนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรนะคะโอเค719นะคะ719โอเคนี่คือหมายเลข Angel Number ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะพูดกับคุณนะคะดิฉันพูดนะคะบ่อยไปไหมคะเนี่ยมันตลกนะคะแบบพูดนะคะบ่อยเหลือเกินไพ่กองที่สองขอดูพลังงานขอไพ่บอกพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่สองด้วยค่ะขอไพ่บอกพลังงานของผู้ที่เลือกกองที่สองด้วยค่ะขอไพ่บอกพลังงานของผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองด้วยค่ะKing of Pentacles เอ้ย sorry King of Cups Three of Pentacles Eight of Pentacles okay. Queen of Cupsค่ะพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็ตั้งใจทำด้วยหัวใจนะคะและคุณก็มีความเมตตามีความรักในสิ่งที่คุณทำมากนะคะคุณไม่เพียงแต่ทำทุกอย่างด้วยแพชชั่นของคุณนะคะแต่คุณลงมือทำด้วยคุณเป็นคนแบบนั้นนะคะไม่รีรออะไรคุณก็เข้าค้านเข้าขายขาลุยคนหนึ่งนะ Three of Pentacles นะฮะโอเค Three of Pentacles Three of Pentacles Three of Pentacles โอเคคุณนะฮะเพิ่งจะได้ค่าตอบแทนในการทำงานนะคะอาจจะเป็นงานเก่าหรือว่าอาจจะเป็นงานที่กำลังทำอยู่พาร์ทไทม์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะฮะหรือว่าคือคุณได้ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการทำงานของคุณอย่างสมความสามารถของคุณนะคะอาลิเดียไม่เห่าลูกไม่เอาไม่เอาค่ะขออภัยด้วยนะคะปกติหมาที่ฉันไม่เห่าแต่จะชอบเห่าตอนที่ฉันอ่านไพ่นะอาจจะมีวิญญาณไพ่วนเวียนอยู่นะโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณก็ขมักเขม้นนะคะหางานหาการแล้วก็ทำมาหากินนะคะในส่วนที่คุณทำได้นะคุณเป็นคนขยันมากนะเข้าข่าย workaholic ก็ว่าได้นะคุณแล้วก็ Queen of Cups นะคุณมีเกณฑ์จะได้มีความสุขนะ
ได้สมหวังกับสิ่งที่คุณแสวงหาอยู่นะโอเคไพ่ต่อไปคุณมีเกณฑ์จะได้งานหรือไม่นะThe Fool โอเคไพ่ The Fool อันนี้เปิดอยู่เดี๋ยวขอปิดไพ่ The Fool ขึ้นมานะคะใบแรกคุณมีเกณฑ์จะได้งานไหมคะไพ่กองที่สองมีเกณฑ์จะได้งานไหมคะขอไพ่ช่วยบอกทีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนั้นมีเกณฑ์จะได้งานไหมคะขอไพ่ช่วยบอกทีนะคะThe Emperor Five of Pentacles โอเคโอเค The Fool นะคะคุณกำลังใช้ความเชื่อทั้งหมดนะคะเพื่อแสวงหางานใหม่นะคะงานใหม่นะคะคุณจำเป็นจะต้องได้ใช้ความมั่นอกมั่นใจมากนะคะและคนที่เป็นนายใหม่หรือว่าคนที่คุณไปสมัครงานนั้นนะคะเขาก็ตั้งเขาเรียกว่าตั้งมาตรฐานไว้สูงมากนะคะ The Emperor นะเขาต้องการคนที่เป็นไปอย่างที่เขาต้องการนะคะบางทีนะคะงานนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้นะคะเขาเก็บเหรียญกอดไว้นะคะเขาสงวนไว้เขายังไม่เปิดใจที่จะรับคุณนะคะแล้วก็ห้าเหรียญเนี่ยบอกว่าอยู่กลางหิมะเห็นไหมคะเหมือนถูกทิ้งไว้กลางหิมะให้เหน็บหนาวนะคะดังนั้นงานใหม่ที่คุณงานที่คุณคิดไว้ในใจนี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเจ้านายใหม่นั้นอาจจะไม่ได้มีพลังงานเหมือนกับคุณนะคะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะเพราะว่าเขามีความเป็นนาร์ซิสซิสต์ลงตัวเองแล้วก็เผด็จการนะคะไพ่ The Emperor ขึ้นมาแล้วก็มีอัตราตัวตนมีอีโก้สูงมากนะคะบางทีคุณอาจจะไปขอเงินเดือนเขาสูงเกินไปเนื่องจากว่าไพ่สี่เหรียญนะคะใบนี้นะคะบอกว่าเขากอดเก็บไว้เขายังไม่ได้เปิดออกมานะคะไม่ได้ให้เก็บไว้ห่วงไว้นะคะก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายของเขานะคะที่เขาต้องการอาจจะขอเงินเดือนสูงไปนะคะเขาก็เลยจะต้องเก็บไว้ก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังนะคะแต่ว่าไม่อยากพูดให้คุณไม่สบายใจนะคะก็งานใหม่มีมากมายนะคะงานนี้ที่คุณไปสมัครไว้ที่คุณคิดอยู่ในใจอาจจะไม่ได้อาจจะมีงานอื่นที่เหมาะกับคุณนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณเชื่อว่าจักรวาลจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคุณย่อมทำได้นะคะขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยค่ะขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะ Two of Pentacles นะคะให้สร้างสมดุลนะคะให้ปรับบาลานซ์ให้ดีว่าประสบการณ์ของคุณนะคะอาจเป็นประสบการณ์ของคุณขนาดนี้นะคะตลาดประมาณนี้เขาเสนอเงินเดือนให้เท่านี้คุณจะต้องขอเงินเดือนเท่าไหร่อย่างไรนะคะให้ไพ่บอกให้คุณปรับบาลานซ์ให้กับตัวเองแล้วก็ Page of Wand นะคะให้คุณเริ่มต้นหางานอื่นนะคะที่มีความเหมาะสมมากกว่าคุณที่มีเจ้านายพลังงานเดียวกันกับคุณนะคะขอเพิ่มอีกหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะแบบว่าแฮงแมนนะคะก็หยุดพักจากงานนี้นะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบงานในฝันของคุณนะคะคุณอาจจะต้องใช้เวลาหาหน่อยเพราะว่าอันนี้นะคะ Nine of Pentacles นะคะก็คือจริงๆแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้อยากได้งานนี้เท่าไหร่เพราะว่าคุณมีเพียบพร้อมอยู่แล้วนะคะคุณมีคุณสมบัติพร้อมและต้นทุนพร้อมเยอะมากไม่น่าล่ะคุณอาจจะไปขอเงินเดือนสูงๆก็ได้นะคะเขาถึงแบบว่าไม่สามารถรับได้นะคะไม่เป็นไรค่ะ
มันมีนะคะที่ใหม่ที่เหมาะสมกับคุณนะคะเพราะว่าไพ่บอกว่าคุณไม่ได้ขี้เหร่นะนะคะคุณไม่ได้เป็นคนขี้ระรู้ขี้เหร่ความสามารถต้นทุนการศึกษาและประสบการณ์ของคุณนั้นคุณยืนอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณแทบจะไม่ต้องทำงานคุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยนะคะไม่ต้องไปพึ่งใครคุณสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยนะคะคุณมีความสามารถสูงนะคุณสบายสบายมากเลยคุณเหมือนกับว่าลอยลมแล้วนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ด้วยค่ะtake actions โอเคให้ทำอะไรสักอย่างนะคะ success ถ้าคุณจะทำต้องทำอะไรสักอย่างคุณก็จะพบความประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ opportunity นะคะโอกาสนะคะโอกาส look for a sign โอเคคิดว่านะคะจริงๆแล้วนะไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาสำหรับคุณนะคะคุณอาจจะมีโอกาสแล้วก็มีทิศทางหลายๆทางนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยก็อาจจะต้องอาจจะเป็นคนที่เลือกมากนิดนึงเนื่องจากว่าคุณเป็นคนมีความสามารถและประสบการณ์สูงนะคะเที่ยวบินสูงอย่างนี้นะคะคุณก็เลยลังเลอยู่ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีถ้าเกิดว่าเขาให้ข้อเสนอดีคุณก็จะเอาอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ไพ่แนะนำว่าให้คุณ take action นะคะก็คือให้คว้าอะไรสักอย่างนะที่คุณคิดว่าเป็นโอกาสดีนะคะแล้วก็ฟังเสียงข้างในของคุณดีๆนะคะเพราะว่าlook for a sign ไพ่แนะนำว่าให้คุณนะคะหาหมายสำคัญนะคะหมายสัญญาณว่างานไหนสิ่งใดที่มันเหมาะนะคะคุณคิดตรองให้ดีแล้วก็ถามใจตัวเองดีๆว่าอะไรมันคือสิ่งที่คุณต้องการที่สุดนะคะและคุณจะ success นะคะคุณจะพบกับความสำเร็จในสิ่งที่คุณเลือกนะคะและคุณจะได้โอกาสดีๆแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีโอกาสมาให้เลือกเยอะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าคุณไม่มีตัวเลือกนะคุณนะไม่รู้จะเลือกอะไรต่างหากนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะดูจากไพ่นะคะNine of Pentacles เนาะโอเค2 3 4 8โอเคนะคะเราจะดูอีกใบหนึ่งนะเราจะดูอีกกองหนึ่งนะคะว่าไพ่แนะนำคุณอย่างไรแนะนำด้วยค่ะกล่องที่สองนะคะโอเคอันนี้กระเด็นบินออกมาเลยนะคะอะไรคะเนี่ยโอเค stand up for yourself and your beliefs have confidence challenge those in power but also choose your battle wisely โอเค logicalperceptive, insightful, blunt, exciting, intellectual challenge, brilliant, insight, information that you need, but might not challenging to receive, review all documents very carefully. The need to move on, seeking more from life than what you are experiencing, a spiritual quest, choosing to make big life changes, a change in.Priority living home. The good you do come back to you, an expected inflow of abundance, borrowing wisely or paying off a debt, sharing your wealth with other less fortunate. Okay, นะคะอันนี้ก็คือคำแนะนำของไพ่อีกแบบนะคะอีกกองหนึ่งบอกว่าให้คุณนั้นให้ยืนหยัดนะคะในความเป็นคุณนะคะยืนหยัดเพื่อตัวคุณเองแล้วก็มีความเชื่อนะคะแล้วก็ให้คุณมีความมั่นอกมั่นใจคุณเป็นคนมีค่านะคะ
อะไรก็ตามถ้ามันยากนะคะ Those in power challenge those in power โอเคคุณสามารถท้าทายนะคะกับคนที่มี power มากกว่าคุณได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วก็ but also choose the battle wisely ก็ต้องเล็งดีๆนะคะเพราะว่าคุณบางทีเรามีกระสุนอยู่จำกัดใช่ไหมเวลาที่เราจะพูดอะไรเราก็ต้องเล็งดีๆคิดดีๆนะจะได้โดนใจคนที่คุณกำลังดีลอยู่ด้วยนะคะคนที่คุณพูดคุยด้วยคนที่คุณดีลอยู่นะคะก็ไพ่บอกว่าให้คุณนะเลือกคำพูดหรือว่าเลือกอาวุธที่เหมาะหรือว่าให้เล็งดีๆให้คิดใคร่ครวญดีๆนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันมีตรรกะสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็พูดตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ความคิดที่มีปัญญานิดหนึ่งนะคะโอเค information that you need might be challenging to receive review the document โอเคบอกให้คุณรีวิวเอกสารของคุณด้วยนะคะว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการส่งรีซูเม่นะคะไปสมัครงานเขียนให้มันดูตรงกับสิ่งที่เขามองหาอยู่แล้วก็กระชับสั้นนะคะทำให้มันน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาดูเยอะนะคะ Okay, the need to move on ก็คุณจำเป็นจะต้องตัดใจจากสิ่งเก่าที่มันไม่สมหวังไม่โอเคนะคุณตัดใจไปเลยนะคะแล้วก็แสวงหาสิ่งใหม่ที่ชีวิตนั้นจะหยิบยื่นให้กับคุณนะคะมากกว่าสิ่งที่คุณนั้นมีประสบการณ์อยู่นี้นะคะแสวงหาปะต่อไปนะคะ as spiritual quest choosing to make big life changes a change in priority living home okay ก็คุณไม่สามารถที่จะนอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วนะคะหรือว่าอยู่ที่เดิมคุณจะต้องขยับขยายแล้วก็ไปเลือกสู่เส้นทางใหม่โอกาสดีโอกาสทองและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณกำลังจะเริ่มต้นนะคะโอเคและในที่สุดแล้ว the good you do come back สิ่งดีๆที่คุณทำนั้นจะกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะ unexpected inflow of abundance นะคะจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้คุณเต็มไปหมดเหมือนภาพแบบนี้นะคะหยิบยื่นเงินทองโอกาสงานนะคะแล้วก็ความรักด้วยนะคะคุณจะมีโอกาสสมหวังในหลายๆด้านนะคะสิ่งที่คุณทำไว้ไม่สูญเปล่านะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรด้วยความรักนะด้วยแพชชั่นด้วยความเต็มใจด้วยความตั้งใจนะคะเห็นไหมขึ้นมาใบแรกของคุณเนี่ยก็เป็น King of Cup แล้วนะคะแล้วแถมคุณก็ยังมี Queen of Cup อีกด้วยคุณทำอะไรเนี่ยคุณไม่เคยทำเล่นๆหยอกๆเหมือนคนอื่นนะคะคุณทุ่มสุดตัวเลยไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็ถ้าเกิดว่านะคะ sharing your wealth with other less fortunate นะคะคุณเป็นผู้ให้ด้วยนะคะก็เนื่องจากว่าคุณก็มีเยอะอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคุณมี9เหรียญใช่ไหมคะไพ่ก็แนะนำว่าเพื่อที่คุณจะได้รับความมั่งคั่งในทุกด้านแบบนี้หยิบเข้ามาคุณก็ต้องแจกจ่ายออกไปด้วยเขาบอกว่า sharing your wealthให้แบ่งปันความมั่งคั่งไปสู่คนที่มีโอกาสน้อยกว่าคุณหรือว่ามีน้อยกว่าคุณนะคะก็เป็นการหว่านที่ดีนะคะเป็นการจริงๆแล้วการหว่านคือการให้ก็คือการได้รับนะคะคุณจะได้ทั้งความสุขภายในและคุณจะได้สิ่งที่คุณไม่คาดคิดนะคะภายนอกวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่คุณแสวงหานะคะก็เพราะว่าคุณนั้นมีพลังงานแห่งการให้นะคะคุณจะได้รับอย่างที่คุณไม่คาดคิดนะคะอย่างที่ไพ่ใบนี้ได้แนะนำนะคะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอเอาใจช่วยนะคะสำหรับการรอคอยที่คุ้มค่าของคุณนะคะและขอให้คุณประสบความสำเร็จและขอให้คุณเชื่อนะคะว่าจักรวาลอยู่เคียงข้างคุณเสมอคุณเป็นที่รักนะคะค่ะขอเอาใจช่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีสวัสดีค่ะ